มามาดูซิว่าเบ็ด30เป็นยังไงบ้างนะฮะไม่อยากย้ำเบ็ด20นะฮะเมื่อกี้ไหลนอกเบ็ด20เกลือจัดเลยนะเออนั่นแหละสวยอุ้ย 3,474 นะฮะของแท้เอาเรื่องนะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมในช่องบังบอสสล็อตนะฮะวันนี้ก็ในเกมไวท์ปาร์ตี้โชว์ดาวน์นะฮะหรือว่าเกมคาร์บอยนั่นเองนะครับผมก่อนไปติดตามรับชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยนะครับแอบแนะนำทำตามนะดูพวกเราเท่านั้นและความเถื่อนเท่านั้นนะครับผมไปเราไปลุยกันเลยนะฮะโอเควันนี้ทุนมา407บาทนะฮะก็จัดเบ็ด4นะฮะจัดเบ็ด4ไปสัก10หมุนละกันนะฮะล้างหน้าเกลือก่อนนะฮะยัดไหลแบบไม่เปิดเทอร์โบก่อนละกันนะฮะโอเคมาดีหรือเปล่าเอ่ยเวลานี้ก็เป็นเวลาโบราณธรรมของเกมคาร์บอยนั่นเองนะฮะมาดูซิว่าเวลาโบราณธรรมจะเฟี้ยวหรือเปล่านะฮะจัดไป85นะฮะโอเคเหลืออีก7หมุนนะฮะอุ้ยสแกตเตอร์ว่าไงเอ่ยอื้อหือแหมยังได้ลุ้นอยู่นะยังได้ลุ้นอยู่นะฮะอุ้ยสวยไหลอยู่แล้วยังได้ลุ้นอีกมาโอเคมาดิครับยังไหลอยู่ได้ลุ้นโอ้โหจะเข้ามั้ยเนี่ยแม่ได้ลุ้นหลายรอบซะเหลือเกินยังได้ลุ้นอยู่อีกนะฮะต้องเข้าแล้วฮะช่องว่างเยอะขนาดนี้ว่าไงเอ่ยโอเคไม่เข้านะฮะแม่จัดไป114มาขออนุญาตเปิดเทอร์โบเลยละกันนะฮะไม่ทันใจวัยรุ่นนะฮะมาสวยมาดีครับโอ้โหบอกแล้วนะว่าเวลาโบราณธรรมเล่นง่ายนะฮะแอดบอกเลยแนะนำเลยนะฮะเนื่องจากประสบการณ์แอดเคยเล่นนอกเหนือจากเวลาโบราณธรรมนะฮะโอ้โหหมดตูดค่อนข้างบ่อยนะฮะแล้วกว่าจะเก็บเขาเรียกว่าปั้นกลับมาคืนทุนได้เนี่ยค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะฮะจัดไป863บาทของแท้มาไปกันต่อมาดูกันที่เบ็ดเท่าไหร่ดีเบ็ด8ละกันนะฮะเบ็ด7เล่นบ่อยแล้วนะฮะมาดูที่เบ็ด8ละกันจัดไปเลยนะฮะ10หมุนไหลนอกไม่ค่อยเวิร์กนะฮะเดี๋ยวเราจะไปซื้อละกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปซื้อละสู้เอาสู้เบ็ด20เลยละกันนะฮะวันนี้มาแบบสายทุ่มหน่อยละกันนะฮะจัดไปเลย10หมุนนะฮะทุกครั้งนะแอดจะเล่นแบบว่ามีทุนเท่าไหร่เล่นเบ็ดเท่านั้นเนาะถ้าสมมติว่ามีทุน 1,200 เนี่ยแอดก็จะเล่นประมาณเบ็ด10นะจะไม่เกินนี้แต่วันนี้ขอลองเป็นสายทุ่มหน่อยละกันนะฮะมาลองกดมือหน่อยละกันโอ้โหไม่เวิร์กนะฮะซื้อเลยละกันอุ้ยไม่พอแม่เอาเบ็ด10ละกันนะฮะซื้อเบ็ด10จัดไปโอเคจัดไป750นะฮะมาโอเคมาดูซิว่าซื้อจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเนี่ยมาจะเวิร์กหรือเปล่าหรือจะหมดตูดนะฮะมาสแกตเตอร์ยังได้ลุ้นอยู่จะได้ฟรีหรือเปล่าฟรีในสวยดีครับฟรีในซื้อไปดีครับดอกนี้ได้เพิ่มอีก10หมุนนะฮะดูกันให้หูตาแตกกันไปเลยนะฮะ15 16หมุนนะฮะมาดูซิว่าจะถึง 1,000 หรือเปล่านะฮะอุ๊ยสแกตเตอร์มาอีกแล้วได้เพิ่มอีก10หมุนหรือเปล่าว่ายังไงเอ่ยแถวสุดท้ายไม่เข้านะไม่เป็นไรนะฮะถ้าได้เพิ่มอีกโอ้โหก็เป็น20กว่าหมุนเลยนะฮะรวมๆก็30หมุนนะฮะโอเคมาดีครับได้มาอีกเท่าไหร่เอ่ย204บาทนะฮะตอนนี้จ่ายมาทั้งหมด288ถือว่าโอเคเลยนะอุ้ยสแกตเตอร์มาอีกแล้วนะฮะแถวสุดท้ายโอ้โหมาให้ลุ้นอยู่ตลอดเลยนะฮะมาเหลืออีก11หมุนนะฮะก็ใครมีทริคดีๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะฮะหรือใครมีเขาเรียกว่าเล่นเวลาไหนแตกดีนะฮะก็สามารถบอกกันได้นะแอดจะได้ไปตามเวลานั้นๆเนาะนะฮะหรือใครอยากให้แอดเล่นเกมอะไรให้รับชมนะฮะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะไม่ว่าจะเกมหมูเกมหมาเกมแมวเกมเสือเกมยีราฟเกมจิ้งจกนะก็จัดให้ได้หมดเลยนะครับผมนะฮะคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะเอ้ยดอกนี้จัดไปเท่าไหร่2,304บาทนะฮะเอาเรื่องเหลืออีก6หมุนตอนนี้จัดไปทั้งหมด2,612บาทถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ
สำหรับเบ็ด10นะฮะก็เดี๋ยวเราส่งท้ายทันที่เบ็ดเท่าไหร่ดีเบ็ด20ละกันนะฮะเดี๋ยวส่งท้ายนะฮะมาลองไหลนอกแก้มืออีกสักรอบนึงละกันนะฮะมาหมุนสุดท้ายเอาเบ็ด30ไปเลยละกันนะฮะไม่ย้ำเบ็ด20เนาะเอาเบ็ด30ไปเลยละกันก็จะไปที่2620บาทนะฮะมาเบ็ด30เลยละกันส่งท้ายสวยๆ10หมุนนะฮะมาดูซิว่าเบ็ด30เป็นยังไงบ้างนะฮะไม่อยากย้ำเบ็ด20นะฮะเมื่อกี้ไหลนอกเบ็ด20เกลือจัดเลยนะเออนั่นแหละสวยอุ้ย 3,474 นะฮะของแท้เอาเรื่องนะฮะมาไปกันต่อไปกันต่อเหลืออีก5หมุนนะฮะมาหมุนสุดท้ายโอเคฮะจบไปที่ 6,150 บาทนะสำหรับเกมคาร์บอยนั่นเองนะครับผมใครอยากให้แอดทำพิพเกมอะไรนะทุนเท่าไหร่นะคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะแต่อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำพิพต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม